ให้ผ่อนคลายนะก็ในตลอดเวลาเนี้ยเราไม่เอาอะไรละให้ทำใจของเราสบายๆอย่างเดียวนะทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆนะนั่งนิ่งๆนุ่มๆอันไหนไม่กินในทีนี้นะเดี๋ยวเด็กๆทุกคนเนี่ยจะได้บุญมากมายมหาศาลนะครับการทำใจหยุดใจนิ่งเฉยๆไหนเด็กๆคนไหนนั่งสมาธิ almost every day บ้างครับมาดูมือไหนครับหรือว่าบางคน every day เลยความพอใจนะครับในมุมของแองจี้เนี่ยมันคืออะไรพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะมีอะไรก็พอใจไม่ถ้าสมมติว่าเพื่อนมีของใหม่แล้วอยากแล้วเราก็เฉยๆเมื่อเรานะครับนะพอใจนะครับมีความพอใจในสิ่งที่มีนะครับหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันทำให้เราไม่พอใจแต่เราสามารถปรับทัศนคติให้เราพอใจได้นะเราจะมีความสุขนี้นะให้เด็กๆไปฝึกนะความพึงพอใจนะครับก็ฝึกขอบคุณนะสิ่งต่างๆมาเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยทำให้เด็กๆเนี่ยเห็นคุณค่าแล้วอาจารย์เชื่อมั่นว่าถ้าทำได้ทุกวันจนเป็นนิสัยเนี่ยยังไงชีวิตก็มีความสุขแน่นอนทำได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแม่นักไทยลังค่ะสองหนึ่งวิสุดท้ายหนึ่งอยากเป็นซุปเปอร์คิดอยากมัวแต่คิดต้องทำ